จากทีมข่าวของคุณวิจิตราที่ลงพื้นที่ในวันนี้แล้วนะครับเรายังมีทีมข่าวของคุณเสกสมแจ้งจิตที่เกาะติดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปติดตามการค้นหานักบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่ตกแม้ว่าการเดินเท้าจะเข้าไปยากลำบากนะครับเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางยังเป็นอุปสรรคเป็นเขาขึ้นลงลาดชันเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ย่อท้อนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณเสกสมแจ้งจิตซึ่งขณะนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเสกสมครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์คุณชนิดาภาครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางป่าเขาสมาเขาวงเขตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อเช้าผมออกติดตามชุดปฏิบัติการกองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธินขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกานะครับตอนนี้เรายกหูและก็วางแผนเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ4 ชั่วโมงครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กลางป่าอยู่เพราะว่าจุดนี้นะครับจะเป็นอีก1 จุดที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากทางกองรักษาตานะครับที่อยู่ครับมีกลิ่นคล้ายกับน้ำมันนะครับซึ่งห่างจากจุดที่เรานั่งอยู่นี้ประมาณ200 เมตรนะครับแต่ว่าการเดินเท้าเข้าไปค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำชันไม่เหมือนกับเมื่อช่วงเช้าที่เราเดินเท้าเข้ามาครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนิดเพราะว่านอกจากเป็นหน้าผาสูงชันแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของป่าชื้นนะครับมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ประมาณ27 นายนะครับก็อยู่ระหว่างพักรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากนี้จะวางแผนนะครับว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ40 นาทีนะครับก่อนที่เราจะเดินทางมาจุดนี้เราพยายามเดินขึ้นไปที่สถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศด้านบนเขานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดทางข้างล่างนะครับซึ่งเป็นกองอำนวยการร่วมนะครับก็แจ้งให้ชุดของเราเนี่ยเดินเท้าย้อนลงมานะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยขออภัยครับเมื่อเช้านะครับได้มีโอกาสคุยกับทางหัวหน้าทีมนะครับบอกว่าจุดที่หลักๆตอนนี้เราคาดกันก็คือป่านะครับรอยต่อเขาวงเขาชะเปาเนี่ยจะแนวในส่วนของทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นแนวที่เฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะต้องใช้บินขึ้นไปที่ฐานสถานีครับค่ะคุณเสกสมครับขณะนี้คุณเสกสมก็เดินขึ้นไปพร้อมๆกับชุดลาดตระเวนที่ค้นหานักบินซึ่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์2คนอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะเป็นช่างซึ่งทั้งหมดทั้ง3คนเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศนะครับซึ่งขณะนี้ก็การค้นหาก็ยังทำไปอย่างเต็มที่สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคุณเสกสมเดินทางขึ้นไปบนเขาพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปอุปสรรคปัญหานั้นเยอะแยะมากมายเลยแม้ว่าจะมีช่วงของการค้นหาอาจจะน้อยในสายตาของใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าอุปสรรคปัญหาอย่างเช่นป่าความรกแล้วก็ยังเป็นปัญหาหลักในการค้นหาเจ้าหน้าที่อยู่ครับใช่ค่ะเพราะว่าสภาพป่านั้นเป็นพื้นที่เขาที่ค่อนข้างลาดชันนะคะแล้วก็มีพื้นที่ถึง 10,000 ไร่เลยทีเดียวและขอบอกว่าในพื้นที่นะคะการจะเดินเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะแต่ขณะนี้ค่ะคุณเสกสมก็กลับเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเราไปติดตามสถานการณ์ต่อกับคุณเสกสมกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณเสกสมคะครับคุณชนิดาภาคุณวรพัฒน์ครับเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะครับตอนนี้การระบายจุดอยู่เนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณทีเดียวนะครับหลังจากนี้ก็จะน่าจะไม่มีสัญญาณนะครับเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดอับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับหุบเขาลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ก็อีกประมาณสัก20 นาทีก็จะเริ่มเดินเท้าเพื่อไปยังจุดที่ทางผู้บังคับบัญชานั้นขอให้ไปตรวจสอบครับคุณเสกสมครับถามนิดนึงว่าในการเดินเท้าในครั้งนี้เรามีระยะเวลาไหมครับว่าเราไปเช้าเย็นกลับหรือว่าจะตามไปค้นหาจนกว่าจะเจอครับครับในส่วนของชุดที่ผมขึ้นมานะครับก็จะเริ่มเดินเท้าตั้งแต่เมื่อเช้าประมาณ7 โมงนะครับแล้วก็จะเข้ามาประจำอยู่ในป่าเนี่ยจนถึงภารกิจก็คือจบพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสามโมงเราจะเดินเท้าลงนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าตั้งในคืนนี้นะครับถ้าวันนี้ยังไม่เจอนะครับเราก็อาจจะต้องนอนในป่าหรือว่าถ้ามีการแจ้งเบาะแสเพิ่มจากชาวบ้านนะครับทางกองอำนวยการร่วมนะครับก็จะแจ้งมาที่ชุดของเรานะครับเพื่อที่จะให้เดินเท้าในลักษณะเหมือนกับเดินลง
ไปตามหน้าผานะครับไปตามที่ได้รับแจ้งแต่ว่าตอนนี้จุดที่แจ้งมาเนี่ยมีเพียงแค่จุดเดียวคือห่างจากจุดที่เราอยู่กลางป่าเขาชะเมาเนี่ยประมาณเกือบ181เมตรครับตรวจสอบจากคุณเสกสมเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับระมัดระวังตัวด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับชุดปฏิบัติการของคุณเสกสมก็เดินเท้านะครับค้นหาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าก็คือ7โมงเช้าจะไปสิ้นสุดก็คือพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติการก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าการค้นหาในครั้งนี้อุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยคุณเสกสมแจ้งจิตก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็เกาะติดอย่างเต็มที่ครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศปิดอุปสรรคในเรื่องพื้นที่ที่ลาดชันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทีมข่าวของ NBT นะคะให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันภาวนาให้ค้นหาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ให้เจอด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่อยากฝากไว้สำหรับหลายๆคนนะครับอย่างที่คุณกรองแก้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นอุปสรรคปัญหาสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าขณะนี้อย่างที่คุณเสกสมบอกไปจะต้องมีการโคข้อมูลคุยกันติดต่อสอบถามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าเกิดฝั่งนี้เจอแล้วก็จะแจ้งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เดินทางกลับลงมานะฮะเมื่อข้อมูลข่าวสารมีความสับสนเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ลำบากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลไหนที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ชัดเจนก็อย่าแชร์เด็ดขาดนะครับให้ติดตามทางข่าว NBT ก็ได้ครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ากองทัพอากาศแล้วก็ทีมข่าว NBT แล้วก็เปิดช่อง NBT ของเราได้นะคะ